ผู้ชมทราบไหมคะเป็ดพะโล้ที่ขายตามท้องตลาดนั้นมีค่าโซเดียมเกินระดับมาตรฐานวันนี้เราจะทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมนูเป็ดพะโล้รสเค็มใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนละลายเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยจากนั้นใส่โป๊ยกากอบเชยกระเทียมข่าหั่นแว่นเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดใส่อกเป็ดลงต้มปรุงรสด้วยน้ำปลาลดไฟอ่อนแล้วเคี่ยวต่อจนเนื้ออกเป็ดสุกนุ่มปิดไฟค่ะหั่นเป็ดพะโล้รสเค็มเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่2430มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่1680มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 31% ค่ะ